สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านเรื่องสั้นด้วยกันนะคะคุณยายเลือกเรื่อง The Necklace ซึ่งแปลว่าสายสร้อยเนี่ยนะคะผู้เขียนคือกีเดอมอปซองเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะBefore we read the story, we should know the characters. ก่อนที่เราจะอ่านเราน่าจะรู้จักกับตัวละครก่อนนะคะสำหรับเรื่องสั้นหรือ short story ก็จะมีตัวละครอยู่ไม่กี่ตัวนะคะอย่างเช่นเรื่องนี้มีอยู่3คนคนแรกนะคะชื่อว่า Matilda Lucera คนนี้เป็นใครนะคะ Matilda Lucera dreams of being richand is self-conscious about her middle-class status. เป็นคนที่แบบว่าฝันอยากจะร่ำจะรวยนะคะแล้วก็ครุ่นคิดเหลือเกินเกี่ยวกับสถานะของความเป็นชนชั้นกลางของหล่อนนะคะก็คือคิดมากอยากจะรวยนะคะคนที่สองค่ะ Monsieur Loisel เป็นใครนะคะคนนี้ Monsieur ก็เป็นผู้ชายนะคะก็he is Matilda's husbandand a government clerk นะคนนี้ก็เป็นสามีของคนแรกอะนะคะแล้วก็อาชีพของเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็อาจจะความหมายอะนะคะตีความว่าคงจะเป็น middle class people นะคะทั้งสองคนโอเคนะคะส่วนคนที่สามนี่คือ Madame Fouquestier นะคนนี้เป็นใคร Madame Fouquestier is Matilda's wealthy friend นะคนนี้เป็นเพื่อนของมาทิลดาแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ wealthy ร่ำรวยมากเลยนะคะเรามาเริ่มอ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ด้วยกันเลยนะคะคุณยายก็ตัดตอนบางส่วนนะคะซึ่งมาจากการแปลของหลายคนนะคะเนื่องจากต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศสตอนนี้ก็มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็มีหลายเวอร์ชันมากเพราะเรื่องนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันนะคะ She was one of those pretty and charming girls who are sometimes, as if by a mistake of destiny, born in a family of clerks. ประโยคแรกนี้หมายความว่ายังไงโอ้โหขึ้นมาก็บอกว่าหล่อนเป็นคนสวยนะคะมีเสน่ห์นะฮะแต่ว่าแหมเหมือนกับโชคชะตานะคะกลั่นแกล้งมีความผิดพลาดอะไรบางประการนะคะทำให้เกิดมาอยู่ในครอบครัวของ clerks นะคะซึ่งภาษาไทยมักจะแปลว่าเสมียนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยมากนะคะ She had no dowry, no expectations, no means of being known, understood, loved, wedded.By any rich and distinguished man, and she let herself be married to a little clerk at the Ministry of Public Instruction. ดังนั้นในประโยคที่สองก็เลยพยายามจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าหล่อนถึงแม้ว่าจะสวยเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีผู้ชายที่รวยๆมาให้สินสอดทองมั่นมากมายหรือว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักในที่สุดก็เลยลงเอยด้วยการแต่งงานกับ a little clerk เสมียนชั้นผู้น้อย at the Ministry of Public Instruction อยู่ที่กระทรวงแห่งการสอนก็อาจจะหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการแบบบ้านเรา She suffered ceaselessly feeling herself born for all delicacies and all the luxuriesหล่อนก็มีความทรมานแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะว่าหล่อนอยากจะเกิดมาบนกองเงินกองทองใช้ชีวิตแบบหรูหราฟุ่มเฟือยแล้วก็เป็นคุณหนูบอบบางนะคะอยู่กับฐานะทางบ้านที่ร่ำรวยแบบนั้นนะคะ She suffered from the poverty of her dwelling from the wretched look of the walls from the worn out chairs from the ugliness of the curtainsมองไปทางไหนเนี่ยนะคะก็มีแต่ความยากจนก็แม้ทรมานเหลือเกินกับ poverty กับความยากจนของตัวเองที่มองดูชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยนะคะมองไปข้างฝาก็โอ้ผุพังนะคะมองไปที่เก้าอี้ก็กลางเก่ากลางใหม่นะคะจะพังแหล่ไม่พังแหล่
หรือว่ามองไปที่ม่านนะคะก็มีแต่ความขี้เหร่นะคะไม่สวยงามเลย All those things of which another woman of her rank would never even have been conscious tortured her and made her angry คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าผู้หญิงในสเตตัสเดียวกันสถานะเดียวกันกับเธอเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ใส่ใจอะไรนะคะแต่ว่าปรากฏว่าสำหรับเธอแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็โอ้ช่างทำให้เธอต้องทนทุกข์แล้วก็ทำให้เธอโกรธเหลือเกิน She had no dresses, no jewels, nothing, and she loved nothing but that. She felt made for that.คือหล่อนก็ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆนะคะชุดสวยๆไม่มีเครื่องประดับประดาอัญมณีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่หล่อนรักเหลือเกินคือสิ่งเหล่านั้นที่หล่อนไม่มีนะคะหล่อนรู้สึกว่าหล่อนเกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านี้ She would so have liked to please, to be envied, to be charming, to be sought afterคือหล่อนก็มีความรู้สึกว่าหล่อนสวยนะคะเพราะฉะนั้นหล่อนก็อยากให้มีคนมาเอาอกเอาใจมีคนมาอิจฉาในความมีเสน่ห์ของหล่อนอยากค้นหาอะไรบางอย่างจากตัวหล่อนคือคิดว่าตัวเองเกิดมาสวยนะคะ She had a friend, a former schoolmate at the convent, who was rich and whom she did not like to go and see anymore because she suffered so much when she came back.หล่อนก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคะสมัยที่เรียนคอนแวนต์ด้วยกันนะเป็นโรงเรียนผู้หญิงนะคะเพื่อนคนนั้นก็รวยรวยหล่อนไม่ชอบเลยที่จะไปพบไปเจอเพื่อนคนนั้นเพราะว่ากลับมาทีไรหล่อนก็มีความทุกข์ทุกทีเลย But one evening her husband returned home with a triumphant air and holding a large envelope in his hand อยู่มาวันหนึ่งเย็นวันหนึ่งนะคะที่สามีหล่อนกลับมาที่บ้านกลับจากทำงานนะคะโอ้พร้อมด้วยบรรยากาศที่โอ้โหชื่นชมยินดีนะคะ triumphant ก็คือเหมือนกับว่ามีชัยชนะเนี่ยนะคะแล้วก็ถืออะไรมาด้วยนะคะ holding a large envelope ถือซองขนาดใหญ่มานะคะ there said he here is something for you นี่แน่ที่รักนะเนี่ยผมมีอะไรมาฝากคุณนะ she tore the paper sharplyand drew out a printed card which bore these words หล่อนก็ฉีกซองจดหมายด้วยความประณีตบรรจงนะคะแล้วก็ดูซิว่าตัวหนังสือในนั้นเนี่ยเขียนว่าอะไรต่อไปนี้ The Minister of Public Instruction and Madame George Campagno request the honor of Monsieur and Madame Lucelle's company at the Palace of the Ministryon Monday evening January 18th ในการ์ดนั้นนะคะเป็นตัวหนังสือที่เขียนว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการสอนของเขาอะนะคะพร้อมด้วยมาดามของท่านนะคะจอร์จกัมปูโนเนี่ยนะคะมีความยินดีเหลือเกินเป็นเกียรติเหลือเกินที่จะขอเชิญมองเซอร์หรือมิสเตอร์เนี่ยนะคะแล้วก็มาดามก็คือมิสซิสเนี่ยนะคะโลเซลเลอร์สcompany นะ company ในที่นี้ก็หมายความว่าการไปร่วมนะคะไปด้วยกันเนี่ยนะคะที่ the palace โอ้โหนะคะสถานที่หรูหรามากของอะไรฮะของกระทรวงนะคะของ the ministry ในวันจันทร์ตอนเย็นตอนค่ำโอ้โหเป็นงานที่คงจะหรูหรามากนะคะในวันที่18เดือนมกราคม instead of being delighted as her husband hopedShe threw the invitation on the table with disdain, murmuring. แทนที่จะมีความปรีดานะคะเมื่อเห็นการ์ดนี้ตามที่สามีคิดว่าภรรยาน่าจะชอบนะคะไปงานรื่นเริงแบบนี้แต่หล่อนก็โยนการ์ดนะคะลงบนโต๊ะพร้อมด้วยความรู้สึกที่เหยียดๆหน่อยนะคะแล้วก็บ่นว่า What do you want me to do with that?นี่คุณอยากจะให้ฉันทำอะไรกับการ์ดนี้เหรอเนี่ยสามีก็เลยตอบกลับมาว่า But my dear I thought you would be glad You never go out And this is such a fine opportunity I had awful trouble to get it Everyone wants to go It is very select And they are not giving many invitations to clerks The whole official world will be there
สามีก็ตอบว่าโอ้ที่รักนี่ผมคิดว่าคุณจะมีความสุขมากที่ได้เห็นการ์ดนี้นะคุณไม่ได้ออกไปไหนนานแล้วและนี่ก็เป็นโอกาสอันดีงามที่คุณจะได้แต่งตัวสวยๆออกไปงานรื่นเริงผมมีความยากลำบากมากเลยนะเนี่ยที่กว่าจะได้การ์ดนี้มาใครๆเขาก็อยากไปทั้งนั้นน่ะคืองานนี้เขาไม่ได้เชิญทุกคนนะเขาค่อนข้างเลือกนะแล้วก็พูดตามตรงนะว่าเขาก็ไม่ได้ เชิญเสมียนน่ะเยอะเท่าไหร่หรอกนะงานนี้ก็คงมีแต่ข้าราชการส่วนใหญ่อ่ะนะ She looked at him with an irritated eye and she said impatiently หล่อนก็มองดูสามีแบบหงุดหงิดมากเลยอ่ะแล้วในที่สุดก็พูดอย่างไม่มีความอดทนออกมาว่าAnd what do you want me to put on my bag? นี่คุณจะให้ฉันใส่เสื้อผ้าอะไรไปเนี่ยฮะไปงานแบบนั้นน่ะ He had not thought of that, he stammered. สามีไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อน Why? The dress you go to the theater in, it looks very well to me. สามีก็บอกว่าอ้าวก็ชุดที่เคยใส่ไปโรงละครด้วยกันไงก็ชุดนั้นน่ะผมว่าสวยนะHe stopped, distracted, seeing that his wife was crying. Two great tears descended slowly from the corners of her eyes toward the corners of her mouth. He stuttered. สามีก็หยุดพูดทันทีเพราะว่าหันมามองอีกทีภรรยากำลังร้องไห้น้ำตานองหน้าสามีก็พูดจาติดอ่างระล่ำระลักว่า What's the matter? What's the matter? เกิดอะไรขึ้นเหรอเนี่ยที่รักBut by a violent effort, she had conquered her grief, and she replied with a calm voice while she wiped her wet cheeks. หลังจากนั้นภรรยาก็คิดว่าร้องมามากพอสมควรแล้วนะคะก็เอาละตอนนี้จะพูดได้แล้วก็เลยพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบสงบนะคะแล้วก็เช็ดน้ำตาไปด้วยและนี่ก็คือคำตอบของภรรยาซึ่งตอบว่าNothing. ไม่มีอะไรหรอกที่รัก Only I have no dress and therefore I can't go to this ball. เพียงแต่ว่าฉันน่ะไม่มีเสื้อผ้าที่จะใส่ไปงานเลี้ยงนี้ Give your card to some colleague whose wife is better equipped than I. เอาการ์ดนี้ไปให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นเถอะคนที่ภรรยาของเขามีอะไรที่ดีๆที่จะใส่ไปงานน่ะ He was in despair. He resumed. Come.Let us see, Matilda. How much would it cost a suitable dress which you could use on other occasions? Something very simple. Oh, ที่รัก Matilda, คุณต้องการสักเท่าไหร่ดีที่จะหาชุดที่เหมาะสมสักชุดหนึ่งซึ่งอาจจะใส่ในโอกาสอื่นได้ด้วยนะก็หาสักชุดหนึ่งที่เรียบง่ายก็แล้วกัน She reflected several secondsmaking her calculations and wondering also what sum she could ask without drawing on herself an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. หล่อนก็เงียบไปสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็คำนวณอยู่ว่าจะทำยังไงดีจะบอกว่าสักเท่าไหร่ดีถึงจะไม่ถูกปฏิเสธมาแบบให้เสียใจนะฮะเพราะว่าสามีก็เป็นผู้ที่เป็นเสมียนนะฮะซึ่งเป็นคนที่ประหยัดซะด้วยสิ Finally she replied hesitatingly ในที่สุดหล่อนก็ตอบมาอย่างลังเลนิดหน่อยนะ I don't know exactly but I think I could manage it with 400 francs ฉันก็ไม่รู้แน่นอนนะแต่คิดว่าประมาณสัก400ฟรังน่าจะพอสามีก็ตอบทันทีเลยนะคะว่าAll right, I will give you 400 francs and try to have a pretty dress. เอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณ400ฟรังนะแล้วก็ไปหาชุดสวยๆมาใส่ได้เรื่องราวก็น่าจะจบลงตรงนี้นะว่าได้400ฟรังแล้วก็ไปหาชุดสวยมาแต่ว่า The day of the ball drew near and Madame Lucera seemed sad, uneasy, anxious. Her dress was readyHowever, her husband said to her one evening. ปรากฏว่าพอวันใกล้เข้ามาวันงานเลี้ยงนะคะ
มาดามโรเซลก็รู้สึกว่าเศร้าแล้วก็รู้สึกว่ากระอักกระอ่วนใจเอ๊มีอะไรที่ไม่พอใจเหรอชุดก็พร้อมแล้ว What is the matter? Come, you have been so queer these last 3 days. เป็นอะไรเหรอที่รักรู้สึกว่าคุณดูแปลกๆไปนะ3 วันเนี่ย And she answered, It annoys me not to have a single jewel, not a single stone, nothing to put on.I shall look like the stress. I should almost rather not go at all. ภรรยาก็เลยบอกที่มาของความทุกข์ใจบอกว่ามีสิ่งที่รบกวนจิตใจของเธออยู่ก็คือว่าเธอไม่มีอัญมณีสักชิ้นเดียวที่จะสวมใส่แล้วเธอก็คงจะมีความทุกข์มากไม่ไปซะดีกว่า He resumed. สามีก็ตอบว่า You might wear natural flowersIt's very stylish at this time of the year. For 10 francs, you can get 2 or 3 magnificent roses. Oh, ที่รักคุณสามารถที่จะใช้ดอกไม้ธรรมชาติเป็นเครื่องประดับได้นะโอ้ช่วงเวลานี้ดอกไม้กำลังแบ่งบานเลยสวยงามมากในช่วงเวลานี้ของปีเอาล่ะใช้เงินแค่10ฟรังนะคุณก็จะได้ดอกไม้ 2-3 ดอกที่วิเศษมากเลยดอกกุหลาบที่สวยมากShe was not convinced. หล่อนก็ไม่ฟังหรอกนะ No, there's nothing more humiliating than to look poor among other women who are rich. ไม่นะไม่เอาแบบนั้นไม่มีอะไรที่แย่และก็น่าละอายไปกว่าการที่แลดูจนจนท่ามกลางผู้หญิงที่ร่ำรวยหล่อนพูดเช่นนั้นทำให้สามีอุทานเลยBut her husband cried, How stupid you are! Go look up your friend, Madame Forcastier, and ask her to lend you some jewels. You're quite thick enough with her to do that. สามีก็มีไอเดียบอกว่าโอ้ยจะโง่ไปทำไมล่ะที่รักนะไปหาเพื่อนคือ Madame Forcastier สิเพราะว่าคนนั้นรวยนะคะก็ไปยืมอัญมณีของหล่อนมาคุณก็สนิทกับหล่อนมากพอที่จะทำเช่นนั้นได้ She uttered a cry of joy. It's true. I never thought of it. หล่อนก็อุทานออกมาด้วยความดีใจเลยนะคะว่าโอ้จริงด้วยสิที่รักฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยอารมณ์ดีขึ้นมาทีเดียวเลยนะคะ The next day she went to her friend and told her distress. วันต่อมาก็ไปหาเพื่อนแล้วก็บอกถึงความทุกใจ Madame Forcastier went to the wardrobe with a glass door, took out a large jewel box, brought it back, opened it, and said to Madame Loiseleur, "Choose, my dear." เพื่อนก็เดินเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็หยิบกล่องอัญมณีมาเปิดแล้วก็บอกว่าเชิญเลือกเลยเพื่อนรักShe saw first of all some bracelets, then a pearl necklace, then a Venetian cross, gold and precious stones of admirable workmanship. พอหล่อนเปิดกล่องอัญมณีออกมาก็เต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกำไลข้อมือสวยๆนะคะสายสร้อยมุกหรือว่าเป็นจี้แบบชาวเวนิสหรือว่าอัญมณีที่มาจากทำจากทองนะคะด้วยฝีมืออันล้ำค่าแม้เอามาให้เลือกมากขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ชอบนะคะ She kept asking หล่อนก็ยังถามต่อไปว่า Haven't you any more? มีอะไรอื่นอีกไหมเพื่อนนะคะเพื่อนก็เลยตอบว่า Why? Yes, look I don't know what you like อ๋อมีสิโถฉันก็ไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรอะนะAll of a sudden, she discovered, in a black satin box, a superb necklace of diamonds, and her heart began to beat with an immoderate desire. Then she asked, hesitating, filled with anguish, "Can you lend me that? Only that?" "Why, yes, certainly." พอหล่อนถามเพื่อนว่ามีอันอื่นอีกไหม
ซึ่งเพื่อนก็ตอบว่ามีสิก็ไม่รู้ว่าหล่อนชอบอะไรนะคะเพื่อนก็ไปเอาสิ่งใหม่ออกมาคราวนี้หล่อนรู้สึกว่าหล่อนค้นพบสิ่งที่หล่อนต้องการแล้วนะคะอยู่ในกล่องผ้าซาตินเป็นสายสร้อยเพชรนะคะ Necklace of Diamonds ตอนนี้สร้อยนี้ทำด้วยเพชรสวยงามหัวใจก็เต้นอย่างไม่เป็นปกติแล้วก็บอกเพื่อนว่าฉันขอยืมอันนี้ได้ไหมอันนี้เท่านั้นน่ะนะเพื่อนก็ตอบง่ายมากเลยบอกได้สิแน่นอนเธอยืมได้อยู่แล้วเอาละได้สร้อยเพชรไปใส่แล้ว The day of the ball arrived วันงานมาถึง Madame Lucille made a great success She was prettier than them all Elegant, gracious, smiling and crazy with joyAll the men looked at her, asked her name, endeavored to be introduced. She danced with intoxication, with passion, made drunk by pleasure, forgetting all in the triumph of her beauty, in the glory of her success. โอ้โหพอวันงานมาถึงใช่ไหมคะมาดามลูเซลก็มีความสำเร็จเป็นอันมากหล่อนสวยมากสวยกว่าใครทั้งหมดเลยในงานนั้นสวยสง่ายิ้มนะคะผู้ชายก็ต่างก็เข้ามาอยากจะรู้จักชื่ออยากจะมีการแนะนำให้รู้จักหล่อนก็เต้นอย่างเมามันนะคะเป็นความเมามันที่คิดว่าตัวเองสวยแล้วก็เลิศที่สุดในงานนั้นมีความสุขขนาดนี้จะกลับบ้านกี่ทุ่มเนี่ย She went away about 4 o'clock in the morningตีสี่เลยนะคะ Her husband had been sleeping since midnight in a little deserted anteroom with 3 other gentlemen whose wives were having a very good time สามีน่ะหลับไปตั้งแต่ midnight เที่ยงคืนแล้วอยู่ในห้องโถงเล็กๆพร้อมกับผู้ชายอีก3คนซึ่งภรรยาของชายเหล่านั้นก็มีสภาพเหมือนกันกับมาดามลูเซลนะคะซึ่งมีความสุขมากในคืนนั้นHe threw over her shoulders the wraps which he had brought, modest wraps of common life, whose poverty contrasted with the elegance of the ball dress. จะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะคะสามีก็เอาผ้ามาคลุมไหล่ภรรยานะคะในที่นี้ใช้คำว่า wraps เนี่ยนะคะที่เป็นผ้าหรือเสื้อผ้าที่ใช้คลุมเนี่ยซึ่งในนี้ใช้คำว่าเป็นแบบ modest wraps นะคะเป็นแบบว่าธรรมดาที่สุภาพนะคะผ้าคลุมไหล่ซึ่งมันก็เป็นของคนธรรมดานะคะ common life ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรซึ่งแลดูว่ามันความจนของพวกเขาเนี่ยนะคะของแลดูว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยมัน contrasted with มันตรงกันข้ามเหลือเกินนะคะกับชุดที่มางานบอลที่สุดหรูเลยนะคะ elegant คือหรูหรามากแบบราคาแพงนะคะพอถึงบ้านก็เป็นไงคะ All was ended for her and as to him he reflected that he must be at the ministry at 10 o'clock ทุกอย่างจบลงแล้วในคืนนี้สำหรับหล่อนแล้วก็สำหรับเขาด้วยนะคะคือสามีด้วยว่าพรุ่งนี้จะต้องไปถึงกระทรวงเวลา 10 โมงตอนนี้กลับมาบ้านเนี่ยออกจากงานตี 4 นะคะ She removed the wraps which covered her shouldersbefore the glass so as once more to see herself in all her glory but suddenly she uttered a cry she had no longer the necklace around her neck หล่อนก็ถอดผ้าคลุมไหล่ออกมาแล้วก็ยังไปสำรวจความสวยงามของตัวเองหน้ากระจกทันใดนั้นเองหล่อนก็อุทานออกมาด้วยความตกใจนะคะว่าตอนนี้ไม่มีสายสร้อยอยู่บนคอของหล่อนสิแล้ว Her husband already half undressed demanded What is the matter with you? She turned madly toward him I've lost Madame Forcastier's necklace สามีก็หันมาทั้งที่ยังอาจจะยังโป้อยู่นิดนึงเนี่ยนะคะมีอะไรเหรอภรรยานะภรรยาก็บอกว่าฉันได้ทำสร้อยของมาดามฟอร์เคสเซียหายซะแล้ว
He stood up distracted. What? How? Impossible. สามีก็ลุกขึ้นมาเลยนะคะอะไรเหรอเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ And they looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere. They did not find it. แล้วก็เริ่มหาสิทีนี้ทุกซอกทุกมุมทุกกระเป๋าของเสื้อคลุมของชุดไม่เห็นเลยนะคะหาไม่เจอเลยถ้าพวกเราเป็นสองสามีภรรยาคู่นี้จะทำยังไงดีเนี่ย What would you do if you were Lucille and Matilda? ลองคิดดูนะว่าเราจะทำยังไงเหมือนเขาหรือเปล่า He went to police headquarters, to the newspaper offices.To offer a reward, he went to the cab companies everywhere. In fact, whether he was urged by the least suspicion of hope, เขาไปทุกหนทุกแห่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติละมั้งนะคะนะ police headquarters เนี่ยนะแล้วก็ไปที่อะไรคะสำนักงานของหนังสือพิมพ์ต่างๆเพื่อที่จะไปประกาศหาแล้วก็จะให้รางวัลด้วยนะไปที่บริษัทของรถแคปนี่ก็คือเหมือนรถแท็กซี่นะคะจริงๆความหวังก็มีน้อยเหลือเกิน She waited all day in the same condition of mad fear before this terrible calamity. Lucero returned at night with a hollow, pale face. He had discovered nothing. พวกเราคงเห็นแล้วนะคะว่าเขาประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการหาสายสร้อยHe had discovered nothing. กลับมาบ้านด้วยความโศกเศร้าสีหน้าซีดเผือดไม่ได้อะไรกลับมาเลยAt the end of a week, they had lost all hope. ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หมดหวังแล้ว And Lucero, who had aged 5 years, declaredLucero ผู้ซึ่งแลดูแก่ลงไปอีก5 ปีก็บอกว่า We must consider how to replace that ornament เราควรจะต้องหาวิธีที่จะหาเครื่องประดับอะไรมาแทนมันแล้วล่ะ They went from jeweler to jeweler searching for a necklace like the one they had lost พวกเขาก็ไปพยายามหาจากช่างอัญมณีคนแล้วคนเล่าเพื่อที่จะหา the necklace หรือสายสร้อยเหมือนกับที่ทำหายไป Finally they had found a string of diamonds which seemed to them exactly like the one they looked for It was worth 40,000 francs They could have it for 36ในที่สุดก็หาเจอนะคะหาเจอสายสร้อยเพชรเหมือนกับที่ตัวเองทำหายไปเปียบเลยส่วนราคานะเหรอ 40,000 francs 40,000 ก็คือ 40,000 ฟรังนะคะแต่ก็สามารถซื้อได้ในราคา 36,000 francs นะคะคือ 36,000 ฟรัง So they begged the jeweler not to sell it for 3 days yet and they made a bargain that they should buy it back for 34,000 francs เพราะฉะนั้นพอได้สิ่งที่คิดว่าใช่แล้วเนี่ยนะคะสายสร้อยเพชรนั้นก็เลยบอกเจ้าของร้านอัญมณีบอกว่าอย่าเพิ่งขายให้ใครนะ3 วันทำไมต้องบอกแบบนี้พวกเราก็คงพอเดาได้ใช่ไหมคะว่าแสดงว่าคนซื้อก็คือยังไม่พร้อมยังไม่มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นแต่ก็ต่อรองราคาลงไปนะคะบาร์เกนต่อรองราคาลงไปเหลือ 34,000 ก็คือ 34,000 ฟรังLucero possesses 18,000 francs, which his father had left him. He would borrow the rest. สำหรับ Lucero ก็คือสามีเนี่ยนะคะก็มีทรัพย์สมบัติจากที่พ่อให้มาเนี่ยนะคะอยู่ 18,000 ก็คือ 18,000 ฟรังโอ้ก็ยังห่างไกลราคาที่จะไปซื้ออยู่อีกเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าที่เหลือเขาจะต้องไปขอยืมคนอื่นHe did borrow, asking 1,000 francs of one, 500 of another,
5 louis here, 3 louis there, he gave notes, took up ruinous obligations, dealt with usurers, and all the rest of lenders. จากพารากราฟนี้ทำให้เรารู้ว่า Monsieur Roseller เป็นผู้ที่รักภรรยามากเลยนะคะตัวเองก็มีตังค์แค่ 18,000 ฟรังนะคะที่เหลือต้องไปยืมก็ยืมจริงๆนะยืมจากคนนั้น 1,000 นะคนนี้500นะคนนั้น5ลุยนะครับเป็นหน่วยเงินนะคะฟรังหรือว่าลุยเป็นหน่วยเงินนะแม้กระทั่งไปหา usurers ก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าเจ้าหนี้หน้าเลือดนะคะพวกที่ให้ยืมเงินแล้วก็คิดดอกเบี้ยแพงๆไปในทุกแห่งที่เขามี lenders นะคะคนที่ให้ยืมเงินWhen Madame Loisel took back the necklace, Madame Forcestier said to her with a chilly manner. พอเอาไปคืนเขานะคะ Madame Forcestier ก็พูดแบบชิวๆนะคะบอกว่า You have returned it sooner. I might have needed it. แม้น่าจะเอามาคืนเร็วกว่านี้นะเผื่อว่าฉันจะได้ใช้ She did not open the case. As her friend had so much feared, if she had detected the substitution,What would she have thought? What would she have said? Would she not have taken Madame Loisel for a thief? อีกฝ่ายหนึ่งผู้ที่เอามาคืนเนี่ยนะคะคือ Madame Loisel เนี่ยก็กลัวจนตัวสั่นทั้งๆที่ Madame Forcestier ก็ไม่ได้เปิดแม้กระทั่งกล่องนะคะที่ใส่ the necklace เลยนะคะเพราะว่าก็บอกแค่ว่าน่าจะเอามาคืนเร็วกว่านี้นะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งผู้ที่คืนนั้นก็ใจหายใจคว่ำว่ากลัวว่าเขาจะหาว่าเราเอาของอื่นมา substitution นะคะเอามาแทนที่แล้วเขาจะหาว่าเราเป็นขโมยหรือเปล่า Madame Loisel now knew the horrible existence of the needy. That dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their servant. They changed their lodgingsThey rented a garret under the roof. คราวนี้มาดามลูเซอร์รู้แล้วนะคะว่าความที่ยากจนมันเป็นยังไงนะคะ The needy ก็คือแบบคนจนคนที่ขัดสนนะคะแต่เราเป็นหนี้เราต้องชดใช้นะเราต้องใช้หนี้ให้ได้ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะคะนะเคยมีคนรับใช้เคยมี servant ตอนนี้ก็ dismissก็ไม่ต้องมีเซอร์วันทำงานเองเลยนะแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปอยู่ห้องใต้หลังคา She came to know what heavy housework meant and the oldest cares of the kitchen. She washed the dishes using her rosy nails on the greasy pots and pans. หล่อนก็รู้ซึ้งถึงว่างานหนักมันเป็นยังไงนะคะงานบ้านที่จะต้องทำเองเพราะตอนนี้ไม่มีเซอร์วันแล้วแต่ว่าไปก็ถึงแม้จะฐานะmiddle class นะคะฐานะปานกลางแต่หล่อนก็มีคนรับใช้เสมอมานะคะแต่ตอนนี้ต้องใช้หนี้ละคนรับใช้ก็ dismiss ก็ไม่มีแล้วนะคะก็ทำเองหมดเลยล้างถ้วยล้างจานนะคะ เล็บที่สวยๆนะด้วยสีกุหลาบเนี่ยนะคะก็ต้องล้างหม้อนะคะล้างกระทะที่มันเยิ้มในห้องครัวนะคะHer husband worked in the evening, making a fair copy of some tradesmen's accounts. And late at night, he often copied manuscript for 5 sous a page. สามีก็ทำงานหนักมากนะคะด้วยความเป็นเสมียนเนี่ยลายมือก็สวยนะคะก็คัดลอกaccount นี่ก็คือบันทึกอาจจะเป็นงานที่จะต้องเขียนให้สวยสมัยนั้นอาจจะไม่ได้มีการพิมพ์แพร่หลายนะคะแต่ก็ได้เงินมาน้อยนิดนะคะ And this life lasted 10 years เวลาก็ผ่านไป10ปี At the end of 10 years they had paid everything with the rates of usury and the accumulations of the compound interest 10ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะทุกอย่างก็ได้จ่ายหนี้นะคะอย่างเสร็จเรียบร้อยเราต้องไม่ลืมนะคะว่าสมมุติว่ายืมเข้ามา 4,000 40,000 ฟรังนะคะเมื่อสักครู่แต่ว่าถึงเวลาจ่ายจริงนี่มันต้องมี interest ด้วยนะมันจะต้องมีดอกเบี้ย
แล้วก็เป็นแบบอะไรคะแบบ usually ก็คือแบบประเภทพวกหน้าเลือดหน้าเลือดนะคะ rates of usually เพราะฉะนั้นก็สองสามีภรรยานี้ก็ทำงานหนักพอสมควรLooked old now, she had become a woman of impoverished households, strong and hard and rough, with frowsy hair, skirt askew, and red hands. She talked loud while washing the floor with great switches of water. เวลาผ่านไป10ปีเนี่ยมาดามโรเซอร์แลดูแก่ลงมากเลยนะคะตอนนี้ไม่ใช่ขนสวยเหมือนที่เคยไปเต้นรำนั่นแล้วนะคะทำงานบ้านหนักมากมือก็แดงนะคะผมเผ่าก็รุงรังกระโปรงกระเปิงอะไรก็ไม่เป็นระเบียบมีหนำซ้ำก็ยังพูดเสียงดังอีกด้วยนะคะ But sometimes when her husband was at the office she sat down near the window and she thought of that gay evening of long ago of that ballWhere she had been so beautiful and so fitted. แต่ว่าก็มีบางครั้งบางคราวนะคะที่สามีไปทำงานหล่อนอยู่คนเดียวก็มองไปนอกหน้าต่างแล้วก็ยังนึกถึงคืนวันที่สวยงามในงานบอลหรืองานเลี้ยงวันนั้นที่หล่อนสวยมากในวันนั้นซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนะคะ But one Sunday, having gone to take a walk in the Champs-Élysées,To refresh herself from the labors of the week, she suddenly perceived a woman who was leading a child. It was Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. อยู่มาวันหนึ่งนะคะวันอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าหล่อนก็คิดว่าจะออกไปเพลิดเพลินใจที่ Champs-Élysées ซะหน่อยนะคะเป็นย่านที่ไปช้อปปิ้งนะคะปรากฏว่าก็เจอผู้หญิงคนนึงก็มากับเด็กอะนะคะผู้หญิงคนนั้นคือใครก็คือเพื่อนของหล่อนหรือมาดามฟอร์เคสเตียร์นั่นเองซึ่งแลดูยังสาวยังสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยมาดามลูเซียร์ felt moved was she going to speak to her yes certainly and how that she had paid she was going to tell her all about it why notคิดได้ดังนั้นนะคะเมื่อเห็นเพื่อนนะคะมาดามลูเซียร์ก็รู้สึกว่าเอาละวันนี้เวลามันก็ผ่านไปแล้วนานแล้วทุกอย่างก็ได้จ่ายหมดแล้วนะคะหนี้สินทั้งหลายทั้งปวง10ปีผ่านมาจะเล่าความจริงทั้งหมดให้เพื่อนฟังอยากกระนั้นเลยนะคะ She went up ก็เดินเข้าไปหาเพื่อน Good day Jean สวัสดีจ้า Jean เป็นชื่อแรกของมาดามฟอร์เคสเตียร์นะคะThe other astonished to be familiarly addressed by this plain good wife did not recognize her at all and stammered, But, madam, I do not know. You must have mistaken. อีกฝ่ายหนึ่งก็ชะงนสนเท่นักว่าเอ๊ะนี่ใครมาทักเราอะนะคะจำไม่ได้เลยจริงๆก็เลยต้องบอกว่าเออมาดามคะเราไม่รู้จักกันคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะNo, I'm Matilda Lucera. Her friend uttered a cry. Oh, my poor Matilda, how are you changed? ในที่สุดก็บอกว่านี่ฉันเองนะฉัน Matilda Lucera เป็นเพื่อนของเธอไงนะฮะโอ้เพื่อนก็เลยนึกได้นะคะว่าตายแล้วนี่ Matilda จริงๆเหรอเนี่ยทำไมเธอเปลี่ยนไปมากขนาดนี Yes, I have had days hard enough since I have seen you. Days wrenched enough, and that because of you. ใช่แล้ววันเวลาแห่งความยากลำบากของฉันนั้นมันมากพอตั้งแต่วันที่ฉันเจอเธอนะวันเวลาเหล่านั้นเนี่ยที่ฉันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเธอนั่นแหละ Of me? How so? เป็นเพราะฉันเหรอเป็นอย่างนั้นได้ยังไง Do you remember that diamond necklace?Which you lent me to wear at the ministerial ball? เธอจำได้ไหมว่าเธอได้ให้สร้อยเพชรฉันยืมเพื่อที่จะไปงานเลี้ยงของกระทรวงอ่ะ Yes, well, 10ปีที่แล้วแต่ก็จำได้นะคะแล้วไงอ่ะ Well, I lost it. ใช่แล้วฉันได้ทำมันหาย What do you mean? You brought it back.
ทำหายได้ยังไงเธอหมายความว่ายังไงก็เธอเอามาคืนแล้วไงI brought you back another just like it. And for this, we have been 10 years paying. You can understand that it was not easy for us. Us who had nothing. At last, it is ended. And I am very glad. ก็ต้องพูดความจริงแล้วนะตอนนี้บอกว่าสิ่งที่เอามาคืนน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ได้ยืมไปนะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องจ่ายหนี้จ่ายค่าสร้อยเพชรนั้นน่ะนะคะที่เอามาคืนเขาดูคิดดูซิว่ามันยากแค่ไหนจากคนที่ไม่มีอะไรเลยอย่างเรานะคะคือสองสามีภรรยานั้นแต่ตอนนี้มันก็จบลงไปแล้วล่ะฉันดีใจมากที่มันจบลงสักทีนะคะมาดามฟอร์เคสเซียก็เลยบอกว่ามาดามฟอร์เคสเซีย had stopped นะก็หยุดคิดสักแป๊บหนึ่ง you say that you bought a necklace of diamonds to replace mine เมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะเธอพูดว่าเธอซื้อสร้อยเพชรมาคืนฉันเหรอหมายถึงมาแทนสร้อยที่เธอยืมฉันไปน่ะเหรอเธอเอาสร้อยเพชรมาแทนน่ะเหรอ Yes you never notice it then they were very like ก็ใช่นะสิเธอไม่ได้สังเกตหรอกเหรออืมมันก็เหมือนกันมากน่ะนะ And she smiled with a joy which was proud and naive at once มาเทียวเดอก็ยิ้มอย่างมีความสุขนะคะภูมิใจว่าโอ้โหเพื่อนไม่ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วสร้อยน่ะมันคนละอันนะคะหล่อนก็10ปีที่ผ่านมาได้ให้เพื่อนเพื่อนก็ดีใจนะคะว่าได้อันเดิมคืนไปหล่อนก็ยิ้มอย่างไร้เดียงสานะคะมาดามฟอร์เคสเซีย strongly moved took her two hands มาดามฟอร์เคสเซียก็เดินเข้ามาใกล้เพื่อนแล้วก็จับมือทั้งสองข้างของเพื่อนแล้วก็กล่าวว่า Oh my poor Matilda Why my necklace was paste It was worth at most 500 francs โธ่ Matilda เพื่อนผู้น่าสงสารเธอรู้ไหมว่าสร้อยของฉันน่ะมันเป็นของเก๋นะคะราคามันก็แค่อย่างมากก็500ฟรังเท่านั้นเองThat's the end of the story. เรื่องนี้ก็จบลงไปแบบนี้นะคะผู้ฟังอาจจะต้องคิดต่อนะคะ What would happen next? จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้ For your attention. Bye bye.